สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูปลานิลผัดขึ้นช่ายสูตรครัวสนามเป็นเมนูกับข้าวที่ทำง่ายแล้วก็มีความอร่อยมากๆบอกเลยว่าเมนูนี้มีเบิ้ลข้าวเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับนำปลานิลตัวใหญ่1ตัวนะครับหั่นเป็นท่อนๆนะครับล้างด้วยความสะอาดแล้วก็มาชุบแป้งทอดกรอบบางๆนะครับก็สามารถใช้แป้งทอดกรอบยี่ห้อไหนก็ได้นะครับเพื่อนๆชุบแป้งทอดกรอบเสร็จแล้วก็นำปลานิลของเราไปทอดกรอบกันเลยครับให้เราทอดปลานิลของเรานะครับให้สุกเหลืองกรอบทั้ง2ด้านเลยนะครับเราก็ทอดปลาดิบของเราจนสุกเหลืองกรอบทั้งสองด้านนะครับขั้นตอนนี้ครับตักปลาของเราขึ้นไปเสด็จน้ำมันนะครับแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำปลาดิบผัดขึ้นช่ายกันเลยครับกระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะแล้วตามด้วยเต้าเจี้ยวสูตร12ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราผัดกระเทียมกับเต้าเจี้ยวนะครับให้แตกกลิ่นหอมเลยครับกระเทียมกับเต้าเจี้ยวแล้วก็แตกกลิ่นหอมนะครับตามด้วยขึ้นช่ายหั่นทอดนะครับ100กรัมพริกชี้ฟ้าแดงซอย2เม็ดแล้วก็ให้เราผัดให้เข้ากันนะครับผัดเข้าดีนะครับปรุงเครื่องนะครับน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะแล้วตามด้วยน้ำเปล่า3ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็ตามด้วยเนื้อปลานิลทอดกรอบนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกทีนึงนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนๆรสชาติเพื่อนๆก็สามารถปรุงได้ตามใจชอบเลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูปลานิลผัดขึ้นช่ายสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูข้าวที่ทำง่ายแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมไม่จัดจ้านจนเกินไปนะครับเมนูปลานิลผัดขึ้นช่ายนะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูข้าวยามเช้ายามเย็นได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรโฆษณาไปทำขายสร้างอาชีพในเมนูข้าวก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้